รรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าขอเชิญบุคคลเกษียณดีเก่งกล้าเสียสละออกมากอบกู้ชาติไม่รับเงินเดือนและเงินอื่นใดทั้งสิ้นท่านเห็นด้วยหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญยุบอำนาจนักการเมืองแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำและบุคคลในองค์กรอิสระยุบสิทธินักการเมืองบินฟรีทั้งในและนอกประเทศทุกกรณียกเว้นพิเศษจริงๆซึ่งต้องออกมาถามประชาชนทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์สื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ใช้ภาษีต้องให้เป็นวาระประชาชนหลังข่าวพระราชสำนักผลัดกันวันละช่องไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงสมบัติของชาติเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่ธาตุทรัพย์สินพระราชทานจากพระมหากษัตริย์รวมทั้งทุกสิ่งที่ทรงมอบให้ประชาชนและประเทศชาติห้ามนำออกนอกระบบหรือสัมปทานให้ต่างชาติหรือบริษัทเอกชนโดยมิได้รับความเห็นชอบจากประชาชนหากมีการกระทำใดสำเร็จไปแล้วต้องนำกลับคืนทันทีที่กฎหมายประกาศใช้กรณีการกู้เงินต่างชาติว่าจ้างต่างชาติวิจัยให้คำปรึกษาต้องถามประชาชนผู้อาสาทำงานการเมืองไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งห้ามใช้เงินเกิน1ล้านบาทในการหาเสียงห้ามติดรูปตนเองหรือแผ่นป้ายนโยบายส่วนบุคคลหรือของพรรคตามถนนสาธารณะแต่อนุญาตให้ใช้สถานที่ราชการในลักษณะห้องประชุมสนามกีฬาเป็นต้นเป็นที่เสนอนโยบายรวมทั้งของใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ในเวลาอันเป็นวาระประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการทุกระดับนอกเขตกทมต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของกระทรวงเจ้าสังกัดงบประมาณท้องถิ่นให้เก็บรายได้ของท้องถิ่นไว้ 70% ส่วนอีก 30% ส่งส่วนกลางเรียนฟรีตั้งแต่ประถมถึงปริญญาเอกแต่ต้องอยู่ในภูมิลำเนาจบแล้วต้องทำงานในภูมิลำเนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดสถานที่เรียนและหาครูอาจารย์ให้เพียงพอความรู้คู่คุณธรรมต้องอยู่ในนโยบายวิชาหน้าที่พลเมืองศิลธรรมประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมของชาติต้องเป็นหลักสูตรบังคับผู้ใดมีที่ดินเกิน5แห่งแห่งละเกิน5ไร่ต้องเสียภาษีก้าวหน้าหนักๆและถ้าไม่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต้องคืนพื้นดินให้เป็นสมบัติของรัฐท่านเห็นด้วยหรือไม่กรุณาติดต่อชมรมเกษียณอาสาประชาชน02-255-6856กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับชมรมเกษียณอาสาประชาชนร่วมกับมูลนิธิดุริยประณีตยังไงก็ตามเนี่ยก็กำลังมาพูดกันถึงเรื่องปฏิรูปเนี่ยใช่ไหมคะปฏิรูปมันต้องเอากันให้เห็นชัดๆเลยมาถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนะคะท่านนายกนำก่อนเลยตะกี้ก็พูดถึงเรื่องเอาใส่เสื้อเนี่ยที่ว่าใส่เสื้อดูดีก็ไม่ว่ากันน่ะนะคะแต่ไหมไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายเล็กน้อยอ่ะนะคะคุณท่อนี้เคยใส่ไหมไทยอยู่ประมาณ10ปีอ่ะคือเลิกออกงานออกการแล้วก็ใส่ไหมเล่นเล่นกีฬาเล่นเทนนิสเล่นแบดอะไรก็ใส่ชุดไหมนะคะมันก็ยุ่งยากพอสมควรน่ะมันต้องมีการซักแห้งมีการรีดที่มันไม่เหมือนเสื้อลูกไม้อ่ะตอนนี้คุณธรณีเข้าเลข7ก็เปลี่ยนเป็นเสื้อลูกไม้เนี่ยสบายสบายคือไม่ต้องรีดอ่ะเข้าเครื่องซักพับ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 เข้าเครื่องซักแล้วก็เอาไม้แขวนมาผึ่งไว้ก็แห้งแล้วไม่ต้องรีดดีจังเลยเอามาใส่เล่นเล่นกีฬาเนี่ยดีจังเลยแปลกแหวกแนวดีด้วยคือท่านตั้งแต่ท่านนายกเนี่ยท่านนำหัวขบวนเลยไปเอาเต็นท์รถมือสองเนี่ยโอ้โหท่านจะเป็นที่เรียกว่ายกย่องอ่ะคุณธรณีว่านะท่านไปติดต่อเต็นท์มือสองอ่ะทั้งหลายแหละซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังฝืดเคืองกันน่ะการค้าการขายรถมือสองเนี่ยมันฝืดอ่ะเพราะว่ารถคันแรกเนี่ยมันก็ลดราคาลงมาแล้วก็ตั้งแต่ท่านมีนโยบายรถคันแรกเนี่ยมันก็ทำให้เต็นท์รถมือสองเนี่ยซบเซาไปเยอะท่านปฏิรูปของท่านเนี่ยเอาจากจุดนี้เริ่มต้นก่อนดีไหมล่ะคะประกา
าศเป็นนโยบายเลยเอาเต้นมือสองคุณมาเลยคุณมาจัดรถให้กับสถานที่ราชการเริ่มต้นจากในทำเนียบก่อนเลยไม่มีแล้วรถเบนซ์อะไรโอ้โหโหซีรีส์โอ้ยคุณท่อนนี้ก็ขี้เกียจตามแล้วนะคะไอ้พวกรถป้ายแดงใหม่ๆเนี่ยไอ้จากัวร์เดมเลอร์อะไรเมื่อก่อนนี้ก็เอามันสวยดีอะนะคะแต่ว่าคนเราเนี่ยเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเห็นไหมคะ29ท่านทรงออกผนวดท่านเยอะๆๆท่านมีปราสาท4ฤดู5ฤดูนางสนมนางทั้งหลายนางสวยแวดล้อมเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็สารพัดเครื่องบำรุงบำเรอนะคะบำรุงบำเรอกิเลสนะเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันน่ะนะคะเพียบแล้วไงคะ29โอเคท่านข้องแวะท่านข้องแวะอยู่กับโลกียวิสัยถึงพระชน29ท่านมีพระราหุลใช่ไหมคะพระนางยโสธราแล้วก็แวดล้อมโอ้โหอะไรบรรดาที่โอรสกษัตริย์เจ้าชายองค์รัชทายาทจะพึงมีใช่ไหมคะพระนางสิริมหามายาพระมารดาของท่านเนี่ย7วันก็สวรรค์ชั้นดุสิตก็มาอัญเชิญดวงพระวิญญาณกลับไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็เอาละเราไม่มาพูดถึงพุทธประวัติกันในรายละเอียดแต่สรุปแล้วว่าคุณธรณีจะกราบเรียนเพื่อที่จะทบทวนนะคะท่านที่อยู่ในอายุที่การเรียนรุ่นคุณธรณีเนี่ยมันยังมีการเน้นสอนพุทธประวัติค่อนข้างจะมากพอสมควรคุณธรณีไม่มีลูกแต่ได้ยินมาว่าวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมหรือว่าเนี่ยเกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรที่สมัยก่อนรุ่นคุณธรณี70เนี่ยเขาเรียนการประวัติศาสตร์อะไรเขาบอกว่าสมัยนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหรือว่าทบวงมหาวิทยาลัยอะไรก็ว่ากันไปในเรียกว่าในวงการศึกษาแหละก็จะตัดทอนประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอะไรเนี่ยลงไปเยอะมากเด็กสมัยนี้ไม่ทราบไปถามว่าพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นใครถ้ารุ่นคุณธรณีก็จะตอบคล่องพระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายาพระราชมารดาพระนางยโสธราพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะพระราหุลดังนี้เป็นต้นบรรจวัคคีปัญญาโกธัญญาพระวัปปะพระพัทธิยะพระมหานามะพระอัสชิอะไรดังนี้เป็นต้นท่านนาลกะอรหันต์ในรุ่นแรกๆเราจะคล่องพูดถึงเรื่องพวกนี้เราจะคล่องประวัติศาสตร์การรบเราจะคล่องพันไหมพันนเรศวรมายังไงพระเจ้าตากมายังไงพันนารายณ์ติดต่อกับต่างประเทศอะไรยังไงเราจะคล่องประวัติศาสตร์พม่าลบยังไงอะไรสารพัดเนี่ยท่านหลวงวิจิตรวัฒการท่านเขียนไว้เยอะแล้วจะทายาทของท่านในแพทย์วิบูลวิจิตรวัฒการเนี่ยเขียนเกร็ดประวัติศาสตร์น่าอ่านมากก็อย่างตามสมัยนี้เรียกว่ายุคเสื่อมถอยนักการเมืองเนี่ยทุกยุคเลยเข้ามาเนี่ยเข้ามาทำลายและทำลายและทำลายอันนี้จริงเลยนะคะตอนหลังเขาไม่แคร์กันแล้วเนี่ยหลัดหลัดเนี่ยรัฐมนตรียุคนี้ก็มีอ่ะไม่อยากจะพูดอ่ะท่านวีระสมความคิดเนี่ยถือเป็นวิบากกรรมของท่านอ่ะท่านอยู่ในดินแดนไทยแท้ๆคุณอภิสิทธิ์อ่ะก็คุณก็เป็นเจ้ากรรมในเวรคนหนึ่งของประเทศไทยนะคะยุคคุณอ่ะฉากแรกอ่ะคุณออกมาเนี่ยคุณก็ยอมรับอ่ะว่ามันเป็นแผ่นดินไทยที่คุณวีระสมความคิดกับใครอ่ะคณะของคุณน่ะประชาธิปัตย์เนี่ยชื่ออะไรนะดูสิคุณธรณีลืมละตอนหลังถูกขมิ้นโกนหัวในฮุนเซนน่ะโกนหัวออกมาเห็นว่าแมลงสาบกัดหัวแล้วก็คุณได้รับการช่วยออกมา
อะไรนะชื่ออะไรคุณจ้อนอะไรอะไรเกษตรอะไรนะที่ถูกจับไปพร้อมกับคุณวีระอ่ะพินิจวิอะไรพินิจวิกฤตเกษตรอะไรนะทำนองเนี้ยพินิจใช่ไหมพินิจหรืออะไรทำนองเนี้ยใช่ป่ะคุณจ้อนคุณทอนี้ไม่มีทีมงานอื่นนะก็ถามคุณจ้อนนี่แหละรู้ไม่รู้ก็มีอะไรก็นึกขึ้นได้ก็พูดพินิจมั้งอะไรวิกฤตเกษตรหรืออะไรขอกราบขออภัยค่ะทำนองเนี้ยค่ะแต่คุณรู้ดีเนี่ยลูกน้องนี่เนี่ยในคณะพักของคุณนี่แหละแล้วคุณก็ช่วยเขาออกมาแต่คุณก็ไม่ยักช่วยคุณวีระกับคุณราตรีปล่อยให้ติดคุกอยู่ตั้งนานก็ถือว่าเอาละคุณทอนี้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถือเป็นช่วงดวงตกแต่ไงก็ตามแผ่นดินไทยเนี่ยแม้พูดแล้วกับคุณทอนี้ก็มันฟังมากับหูดูมากับตาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณเนี่ยกับวอลเปเปอร์ของคุณเนี่ยชื่ออะไรนะเนี่ยวอลเปเปอร์เลยอ่ะฮะใช่เหรอสิริโสภาหรือว่าใช่เหรอจริงป่ะคุณตามไปคุณไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอ่ะคุณธนีพูดถูกป่ะคุณจ้อนพูดอะไรผิดก็อย่าคุณธนีกราบขออภัยแล้วกันนะคะคือคุณธนีก็เอาแต่เนื้อหาคือเรื่องมันเกิดมาสักพักนึงสมัยคุณอภิสิทธิ์นะคุณอภิสิทธิ์คุณธนีฟังคุณกับหูเลยนะดูอยู่กับตาเนี่ยคุณบอกว่าถ้าในอภิสิทธิ์ทำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนแม้แต่1ตารางนิ้วเนี่ยไม่ใช่แต่นายอภิสิทธิ์เนี่ยจะไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นคุณเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะคะพันธมิตรเขาชุมนุมกันน่ะคุณก็ถือโอกาสไปเหรอเพราะว่าพันธมิตรโดยการนำของเนี่ยแกนนำ5คนเนี่ยแกนนำใหญ่สุดก็คือคุณสนธิลิ้มทองกุลท่านมหาจำลองนะคะก็สรุปแล้วว่าโอ้โหประชาชนมากันเต็มสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอ่ะคุณก็ไปเชียร์ไปกับวอลเปเปอร์ของคุณน่ะแล้วก็นะองค์คณะของคุณน่ะไปเลยคุณเรียกว่าถือโอกาสนี้ไปเรียกว่าไปทำคะแนนเสียงเลยคุณพูดแบบว่าเนี่ยคุณธนีจำคำพูดคุณได้นะคุณอภิสิทธิ์ฟังเองเลยไม่ใช่ฟังจากใครมานะคะคุณเนี่ยพูดบอกว่าถ้านายอภิสิทธิ์เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องเสียดินแดนไปแม้แต่1ตารางนิ้วเนี่ยไม่ใช่นายอภิสิทธิ์จะไม่สมควรเป็นนายกเท่านั้นนายอภิสิทธิ์ไม่สมควรอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยคุณพูดอย่างนี้แต่ตอนหลังเนี่ยคุณรองนายกยุคนี้คุณพลเอกอะโอ้โหคุณมานั่งตอบคำถามสื่อเนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยคุณธรณีดูชาวบ้านที่เขามีโฉนดที่ดินเขาเสียภาษีเขาเอาหลักฐานมาเนี่ยแล้วทางพวกคุณเนี่ยก็ไปจัดชาวบ้านอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันการเมืองชัดๆเลยเรียกว่าเอามาตั้งเวทีค้านกันเลยล่ะโอ้โหคุณธนีว่าชาติไทยนี่มันสุดยอดจริงๆนะพวกนักการเมืองหรือแม้กระทั่งพวกคุณที่เป็นพลเอกทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ในนักโทษชายเนี่ยเรียกว่าคลิปทางเช่าเนี่ยในพลเอกอีกคนคุณธนีไม่อยากจะเรียกพลเอกเลยซ้ำไปไม่ควรจะมียศติดอยู่กับชื่อคุณอีกต่อไปแล้วแหมคุณคุยกับนายนักโทษชายอ่ะคุณโอ้โหพี่นอบพี่เทาเขาแม่จริงๆเลยไอ้นายนักโทษชายหนีคุกคนเนี้ยหนีไปอยู่ดูใบไปเอาเงินที่คุณคิดมาด้วยหัวคิดของคุณเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันจนกระทั่งท่านหลวงตามหาบัวบอกคุณไม่มีแผ่นดินอยู่อะแล้วก็ถ้าคุณจะกลับเมืองไทยได้เนี่ยขอผ้าขาวมาเท่านั้นนะคุณธนียังเชื่อว่าคำพูดของท่านหลวงตามหาบัวเนี่ยจะเป็นความจริงแต่เนื่องจากมันยังมีพวกเชื้อโรคอะพวกคนทุศีลอะอยู่
จำนวนพอสมควรที่ยังเลี้ยงคุณไว้อะมันเหมือนกับกองขยะที่เลี้ยงตัวหนอนอะเลี้ยงสิ่งโสโครกสิ่งสกปรกอะไรทั้งหลายคุณอยู่ในกระบวนการเนี่ยพวกคุณแล้วผลที่สุดยังไงฮะไปบวชเป็นพระเคยพูดว่าอะไรอะมือขวาของคุณเนี่ยแผ่นดินเท่าแมวดิ้นตายโอ้คุณธรณีจำแล้วในนักโทษชายเนี่ยเขาเรียกพวกคุณอะในพลเอกทั้งหลายจิตเรียกไอ้ทุกคนเลยนะฮะและพลเอกหัวโจกคนนี้ที่เป็นคนที่ทำการอนุญาตให้ในนักโทษชายเนี่ยหนีไปดูอะไรกีฬาเป็นบอลโลกใช่ไหมคุณจ้อนเขาเรียกบอลโลกใช่ไหมเขาหนีไปดูบอลโลกคุณเป็นนายกสมาคมอยู่อะคุณพลเอกคนนี้ยังไม่อยากจะจำชื่อเลยเอาทีมงานบอกหมดเวลาช่วงนี้เดี๋ยวต่อกันช่วงหน้าค่ะได้ลงชมชาติอื่นชาติเดียวกันเขาเยี่ยมคมแน่ขอเชิญบุคคลเกษียณดีเก่งกล้าเสียสละออกมากอบกู้ชาติไม่รับเงินเดือนและเงินอื่นใดทั้งสิ้นพบกันอีกช่วงหนึ่งของรายการจากชมรมเกษียณอาสาประชาชนร่วมกับมูลนิธิดุริยประณีตขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะมูลนิธิดุริยประณีตเนี่ยกำลังจะคือบุคคลที่เป็นประธานมูลนิธิท่านก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้คือท่านอาจารย์ดร.สุจิตดุริยประณีตศิลปินแห่งชาติขออนุญาตเทิดทูนท่านไว้ณตรงนี้ที่จริงก็เทิดทูนท่านมาตลอดนะคะแต่ระยะหลังๆนี่ก็มัวแต่พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ลืมที่จะเอ่ยชื่อท่านวงการนาฏศิลป์ดนตรีไทยเนี่ยท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่อุทิศทั้งชีวิตของท่านแล้วค่ะให้กับนาฏศิลป์ดนตรีไทยท่านเล่นดนตรีไทยได้ทุกชิ้นเล่นได้ทุกชิ้นร้องเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงลาวเป็นประเภทลาวประเภทเขมรประเภทพม่าคือเราก็ขอยืมวัฒนธรรมกันมานะคะดนตรีนาฏศิลป์อะไรแล้วก็โยงกันนะคะแต่เราก็จะมีสไตล์รูปแบบของการรำการร้องที่น่าจะฟังปุ๊บเนี่ยจะฟังออกว่านี่แนวเขมรนี่แนวไทยแต่แล้วก็มีอย่างเช่นเขมรไซโยกเขมรละอองอะไรอย่างเงี้ยลาวเจริญศรีลาวเสียงเทียนอะไรดังนี้เป็นต้นคุณธรณีก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ชอบค่ะชอบนาฏศิลป์ดนตรีไทยหรืออย่างเวลาการรำเนี่ยก็ขึ้นท่ารำอย่างนี้รู้เลยมาจากอินโดแม้แต่ใช้เครื่องดนตรีอย่างเดียวกันเนี่ยนะคะขิมระนาดซอกลุยคล้องวงอะไรสารพัดเนี่ยปีอะไรคือไม่ทราบว่าดนตรีทุกภาคอะรวมถึงของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแม้แต่ใช้ดนตรีเป็นลักษณะชิ้นเดียวกันเนี่ยแต่พอขึ้นเพลงมาปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นแนวของพม่านี่เป็นแนวของไทยดังนี้เป็นต้นนี่เป็นแนวอินโดอะไรกันเครื่องดนตรีเหมือนกันคุณธรณีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ไม่ขออนุญาตลงไปลึกหรอกแต่ยังไงก็ตามท่านอาจารย์ดร.สุจิตดุริยประณีตเนี่ยท่านก็ทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจลูกศิษย์ลูกหาใครๆก็เรียกท่านว่าแม่ท่านก็เป็นเปรียบเสมือนแม่จริงๆเพราะท่านให้ความจริงใจกับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนค่ะท่านไม่เลือกที่รักมักที่ชังท่านมีความเมตตาใครไปเรียนดนตรีที่บ้านท่านที่ตรอกวัดสังเวชเป็นบ้านเรือนไทยเก่าร้อยกว่าปีแล้วเป็นบ้านเรือนคู่นะคะท่านก็จะมีอาหารเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีผู้มีเมตตาจิตนะคะท่านไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่มีจิตเมตตาแล้วก็เอื้อเฟื้อก็จะช่วยแม่ค่ะให้ทั้งเงินสนับสนุนหาอาหารมาเลี้ยงกันอะไรก็บ้านแม่ก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็น
ที่อนุรักษ์นาฏศิลป์ดนตรีไทยแม่รำเป็นทุกชนิดเล่นดนตรีทุกชิ้นเป็นหมดร้องเพลงก็ไม่ต้องให้พูดแล้วค่ะแม่ร้องจนกระทั่งวาระสุดท้ายของแม่แม่ไปก็อายุ80บวกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสุดที่รักของพวกเราเนี่ยท่านจะทรงพระเมตตากับท่านอาจารย์ดร.สุจิตดุริยปณิตอย่างมากและท่านก็ทรงพระเมตตากับบรรดาครูบาอาจารย์ทางสายดนตรีไทยเนี่ยทั้งหลายแหละเนี่ยนะคะทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่จริงพระองค์ท่านก็ทรงพระเมตตาต่อประชาชนคนไทยเรียกว่าประสบนิกรของท่านโดยรวมอยู่แล้วตามอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านก็ทรงดำเนินลอยตามเบื้องพระยุคลบาทประเทศไทยเรานี้โชคดีนะคะเรามีอย่างน้อยทั้ง3พระองค์เนี่ยแล้วก็มีพระองค์อื่นซึ่งทรงรักประสบนิกรชาวไทยรักประเทศไทยคือเรียกว่าพูดกันภาษาพื้นๆน่ะท่านรักด้วยจิตใจจริงๆท่านทำอะไรด้วยจิตใจให้กับประสบนิกรให้กับประชาชนคนไทยให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเราโชคดีตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มีพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาที่มีเน้นคำมีธรรมกายมีอะไรอ่ะยันตระมีอะไรอ่ะบรรดาพวกที่โกนหัวห่มผ้าเหลืองอ่ะนะคะแล้วก็อ้างพุทธศาสนาที่จริงพฤติกรรมทุศีลพฤติกรรมเรียกว่าชั่วเลวอะไรพวกนี้มีตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลทั้งนั้นน่ะกิเลสชุดเดียวกันนี่แหละอิจฉาริษยากลั่นแกล้งโลภโกรธหลงโอ้ยเรียกว่ากิเลสหลักทั้งหลายแหละรวมทั้งปฏิฆากิเลสกิเลสย่อยกิเลสอะไรเนี่ยมันตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือว่าตั้งแต่เอาไม่ต้องว่าย้อนหลังไปหมื่นแสนกับหรอกเอาที่เห็นอยู่เนี่ยในสมัยพุทธกับเนี้ยก็กิเลสชุดเดียวกันนี่แหละสมัยพุทธกาลก็มีเนี่ยเรียกว่าภิกษุฉับพคีเนี่ยภิกษุฉับพคีเนี่ยฉับพคีเนี่ยโอ้ยจอมเลยทำเรื่องเรียกว่าชั่วเลวทุศีลบาปกรรมสารพัดทั้งกายวาจาใจเนี่ยเป็นมารศาสนามีค่ะไม่ใช่มามีแต่สมัยนี้หรอกแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งอ่ะคุณธรณีก็คิดว่าอะไรอ่ะถูกมารมาปัดจิตให้เขวไปท่านเป็นวิศวกร NASA เป็นนักพูดเนี่ยแนวสั่งสอนชีวิตแนวพุทธศาสนาเนี่ยที่ท่านบอกท่านเป็นศิษย์ท่านเจ้าคุณโชดกอ่ะบวชอยู่เดือนนึงท่านไปจบเรียกว่าอลังการงานสร้างมาจากอังกฤษมหาวิทยาลัยชั้นนำจากอังกฤษนะแล้วท่านเสร็จแล้วท่านก็บอกพอท่านมาพบความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบน่ะวิทยาศาสตร์ทำอะไรไม่ได้เลยวิทยาศาสตร์ไปเลยอ่ะที่จริงท่านก็พูดสุดยอดสุดเจ๋งนะท่านก็บอกว่ามีเวลาเดือนนึงท่านก็กลับมาบวชที่เมืองไทยแล้วก็ท่านเจ้าคุณโชดกเนี่ยนะคะพระสายกรรมฐานพระสุปฏิปันโนเนี่ยก็สอนท่านแล้วท่านก็ท่านด็อกเตอร์ท่านเนี่ยคุณธรณีไม่อยากจะเอ่ยนามแต่ท่านมีถูกมารทำให้จิตท่านเขวไประยะหนึ่งนะคุณธรณีคิดว่าไปชื่นชมกันเนนคำบอกออเดียนส์ที่มาฟังท่านเนี่ยบอกแม่เนี่ยบริจาคทองให้เนนคำเนี่ยโอ้โหบริจาคให้ถูกที่แล้วบริจาคให้เหมือนกับอรหันต์รูปหนึ่งโอ้คุณธรณีว่าตอนนั้นมีอะไรมาบังตาท่านบังดวงจิตบังสติปัญญาของท่านมายกย่องเนนคำคุณธรณีก็ไปเหมือนกันแต่ว่าเราฟังแล้วก็ต้องตั้งสตินะคะเหมือนกับมันมีอะไรพายุร้ายมีมารมา
หมอกควันของมารมาทำให้ดวงปัญญาไขว้เขวไปชื่นชมเนนคำถ้าท่านฟัง YouTube ท่านก็จะทราบว่าเป็นใครแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็มีการถ่ายรูปเนนคำมานะคะไม่ใช่รูปแต่ขี่เครื่องบินอะไรเจ็ตส่วนตัวใช้กระเป๋าหลุยส์วิตตองนั่งเครื่องบินโอ้โหไม่ใช่ปฏิปทาของพระของพระพุทธเจ้าใส่เสื้อถักด้วยทองอะค่ะเขาถ่ายรูปด้วยความภูมิใจมั้งถักเสื้อเนี่ยถักด้วยทองแล้วก็ตามมือตามคอเนี่ยโอ้โหทองคือห่วงทองล้อมเต็มมือเนี่ยถูกหลอกมาคือเหมือนคนไทยถูกหลอกถูกเนี้ยแล้วเขาก็มีทีมงานนี่คะเขามีทีมงานสร้างภาพเหมือนเนี่ยโลนนะจ๊ะนี่แหละโลนนะจ๊ะธรรมกายเนี่ยเขามีทีมงานเลยโอ้โหทีมงานนี่ก็ระดับมีได้ด็อกเตอร์มีหมอท่านหนึ่งท่านก็เลยคุณธนียังนึกชื่อไม่ออกคุณจ้อนชื่ออะไรหมอคนเนี้ยท่านก็ตอนหลังเดินเป็นก้นกุฏินะคะหมออะไรนะคุณจ้อนฮะคุณหมอมโนเหรออันนี้คุณหมอมโนเนี่ยท่านบอกมีคนถามท่านน่ะเนี่ยก้นกุฏิของเนี่ยล้นนะจ๊ะเนี่ยเดิมก็โอเคารพนับถือแต่ทำมาทำไปมันไม่ใช่ของแท้มันแค่ชุบมาคุณหมอท่านคนถามท่านบอกว่าเห็นอีกทีจะไหว้ไหมเนี่ยหลังจากที่ท่านรู้ตัวแล้วท่านก็ถอนออกมาเนี่ยท่านบอกท่านไม่ไหว้แล้วท่านก็มาเปิดเผยพฤติกรรมอันชั่วร้ายมารศาสนาเนี่ยเอาเถอะไม่เป็นไรอ่ะคุณธรณีก็เชื่อกฎแห่งกรรมอ่ะคุณอย่าตายนะคุณโลนะจ๊ะเนี่ยคุณตายเนี่ยไปเลยเอเวจีเรียกว่าอะไรนะขุมลึกโน่นไปโน่นเลยเพราะคุณมาใช้ผ้าเหลืองคุณเนี่ยเขาแฉออกมาว่าเบื้องหลังชีวิตของคุณเนี่ยแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญนะเบื้องหลังคุณมาบ้านแตกสแลกขาดไม่ใช่คนมั่งมีอะไรแต่คุณก็มาจากพื้นเพนั่นแหละบ้านแตกสแลกขาดเรียกว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่ดีที่จะมาเลี้ยงคุณนะคือคุณมาจากเรียกว่าอะไรอะระดับไม่ได้นอนมาไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วทีแรกคุณก็เริ่มต้นมาสร้างภาพอ่ะแต่นั่นไม่ใช่สำคัญนะคะความเป็นคนดีเนี่ยมีคุณธรรมในจิตใจเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องรวยอ่ะหรือว่าคุณจะต้องโอ้โหมีที่ดินที่คุณไปอย่างไปโกงเนี่ยตอนนี้กำลังดังกันอยู่เนี่ยเขาใหญ่อะไรโอ้ยสารพัดเอ่ยไม่จบทีมงานบอกว่าหมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้านะคะฝันใฝ่ในฝันอันเหลือชื่นขอฝ่าฟันของไทยหากคุณอยู่ในตำแหน่งคุณจะทำอย่างไรตัดสินใจอย่างไรเป็นอีกช่วงหนึ่งนะคะของรายการจากชมรมเกษียณอาสาประชาชนร่วมกับมูลนิธิดุริยประณีตในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อยู่ในบรรยากาศของหลายๆเรื่องหนึ่งในเรื่องใหญ่คือเรื่องร่างรัฐธรรมนูญก็ถกกันเห็นหัวข้อว่าคสช.จัดเวทีที่จะปรองดองแล้วก็ เห็นหน้าบรรดาพวกพรรคใหญ่เห็นแล้วคุณธรณีสวดมนต์สวดพาหุงร้อยจบเลยชินะบัญชรร้อยจบพอปากก็ไม่ทราบเขาเรียก108จบสวดไปเรื่อยๆขอพลังพุทธานุภาพขอพลังแห่งพระสยามเทวาธิราชคุณธรณีรับไม่ได้หรอกค่ะหน้าที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยใน
นายณัฐวุฒินายอะไรเนี่ยขี้เกียจไปเรียกชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมานั่งถกกันเนี่ยพวกทำให้บ้านเมืองเลวร้ายทั้งนั้นน่ะเข้ามาก็สวมต่อกันเขาเรียกว่าแล้วก็มีเกียรติเสียกันทำมาเป็นเหมือนกับขัดแย้งกันแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อ่ะข้างในเขาหรือว่าหลังฉากเนี่ยเขาไปตกลงกันทั้งนั้นน่ะแล้วก็ตกลงโยงไปถึงนายนักโทษหนีคุกด้วยใครจะเชื่อแบบไหนก็สุดแท้แต่นะคะนี่เนี่ยเห็นหัวข้อเนี่ยจะถอดนายบุญทรงเตรียา เตรียาพิรมเนี่ยนายภูมินายมนัสอะไรเนี่ยจีถูเจี๊ยอะไรเนี่ยแหมพวกนี้นี่ไม่ทราบว่าเขานับถือศาสนาอะไรหรือว่าเขาเชื่อในผลแห่งบุญผลแห่งกรรมเรียกว่าทำบุญทำบาปน่ะแล้วไม่ทราบเขาเชื่อหรือเปล่าว่าไอ้เงินที่เขาได้มาโดยเส้นทางที่ไม่ใช่สุจริตเนี่ยไม่ว่าจะคืออย่าพูดถึงระดับจิบจิบร้อยพันไม่มีค่ะมีแต่ร้อยล้านพันล้านตายไปเขาคงเชื่อว่าเขาเอาไปเรียกว่าซื้อถุงขนมให้ยมพบาลได้มั้งเอาซื้อถุงขนมไปแจกยมพบาลนะคะเขาคงคิดว่าทำอย่างนั้นได้มั้งไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนทั้งนั้นอะประชาธิปัตย์เพื่อไทยหรืออะไรก็ตามอ่ะของในเติ้งอีกเหมือนกันอ่ะโอ้ยก็อยู่ยงคงกระพันเรียกว่าเอาอะไรอ่ะเอาปฏิกูลมาทำปุ๋ยต้นไม้อะไรขึ้นข้างๆแต่ตอนนี้มันอยู่คอนโดหรืออยู่อ่ะถ้ายังอยู่บ้านหลังใหญ่ที่ไปอะไรอ่ะเอาที่อุทยานแห่งชาติมากันน่ะรีสอร์ททั้งหลายแหละเนี่ยอาจจะมีห้องสุขาที่ติดอยู่กับพื้นดินแล้วเขาก็บอกกันน่ะบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายแหละอย่างพูดกันภาษาชาวบ้านมะละกอขึ้นข้างส้วมอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจะแหมมีผลสวยผลงามน่ารับประทานเอาไปขายที่ตลาดก็ไม่มีใครรู้ว่านี่คือมะละกอขึ้นข้างส้วมเพราะมันจะสวยอ่ะใช่ไหมคะลูกจะใหญ่เพราะว่าไม่มีสารเคมีที่เป็นเคมีอ่ะนะคะร่างกายเราก็เป็นเคมีคอลทั้งนั้นอ่ะแต่พออยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็บำรุงเลี้ยงร่างกายพอออกมาก็เอาเป็นว่าปฏิกูลเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเนี่ยอาหารเรปฏิกูลสัญญากินมากก็ปฏิกูลมากแต่ปฏิกูลพวกนี้เหมือนมูลวัวมูลควายมูลไก่มูลหมูก็เรียกขี้หมูอ่ะขี้หมูขี้หมาขี้ควายขี้อะไรขี้คนอะไรพวกนี้รวมความแล้วว่าขี้ไก่อย่างเงี้ยนะคะเอาไปทำเป็นปุ๋ยธรรมชาติได้อย่างดีไม่ทำให้ดินเสียนะคะพวกนี้ก็จะฟื้นดินจากเรียกว่าขี้พวกนี้เพราะฉะนั้นคุณธรณีก็ได้ยินมานะคะจากสายพระอริยะพระสุปฏิปันโนเนี่ยพวกโกงๆเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขายังอยู่ได้ก็เพราะบุญเก่าอันนึงอะนะคะแล้วเขาก็ทำบุญใหม่มาในลักษณะว่าเงินที่ได้มาจากที่ไม่ชอบอะเงินทุจริตอะเงินโกงอะส่วนหนึ่งก็เอามาทำบุญถึงจะเป็นเงินโกงก็เหมือนกับของขี้ๆเอามาทำปุ๋ยอะใช่ไหมคะเพราะงั้นเขาก็อยู่ดูดีจนกระทั่งเมื่อบุญเก่าหมดบุญใหม่ที่ทำขึ้นมา
ก็อาจจะไม่พอเหมือนใครอ่ะอดีตอธิบดี DSI อ่ะใช่ไหมคะไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวเข้ามาฟ้องได้ที่เกียรติเสียงให้ทางสถานีเขาต้องลำบากใจนะคุณอดีตอธิบดี DSI เนี่ยก็เห็นหนังสือพิมพ์เขาก็พูดบอกว่านี่อะไรเขาใช้คำว่าสรุปแล้วว่ากรรมกำลังตามเล่นงานเนี่ยคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสอะไรไว้นี่ก็ไม่ผิดหรอกกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตอนที่เขาอยู่ในตำแหน่งเนี่ยโอ้โหไม่ทราบท่านผู้ชมท่านใดยังพอจะจำได้โอ้โหเขาพลิกลิ้นน่ะสมัยประชาธิปัตย์ก็อวยแต่งตั้งเขาใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็ใช้เขาก็รับใช้ไปตามเรื่องอ่ะรับใช้นักการเมืองสรุปนะคะที่เขาชอบเรียกกันเนี่ยว่าสุนัขรับใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใครใหญ่เขาก็รับใช้ตามนั้นเป็นเขาเรียกนะหลิวลู่ลมเหรอโอนไปตามเขาเรียกสนต้องลมนะใช่ไหมคะใครขึ้นมาเป็นใหญ่ให้เขาพลิกลิ้นยังไงเขาก็พลิกได้กำลังจะตัดสินยื่นหลักฐานอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนรัฐบาลโครมเขาก็พลิกลิ้นเลยเอาซะสุเทพกับอภิสิทธิ์ขึ้นศาลกันหัวกระไดไม่แห้งแจ๋วมากนายอดีตอธิบดี DSI คนนี้แล้วก็นานวันคุณธนีว่านะคะกิเลสมันทำให้โง่เฮงบนใบหน้าของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปอะกิเลสยิ่งกิเลสหนามากเนี่ยโง่เฮงบนใบหน้ามันก็เปลี่ยนไปอ่ะนะคะจากดีกลายเป็นดูแล้วอะไรกันไม่รู้นะคะมันเรียกว่าเนี่ยคุณธนีเห็นคุณพูดมาวันนี้ก็ยังไม่ได้เอ่ยถึงไอ้ประเด็นฮอตๆอีกหลายประเด็นเนี่ยคสช.จะจัดเวทีปรองดองอ่ะโถปรองดองอะไรผิดมันก็คือผิดมันจะปรองดองอะไรใช่ไหมคะและความจริงก็ไม่มีใครทำถูกหรอกนะพระมีลูกชายอ่ะก็เห็นมีข่าวก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาเนี่ยไอ้เรื่องป่าสงวนไอ้เรื่องเนื้อที่อุทยานเนื้อที่ป่าสงวนเนื้อที่ของชาติเนี่ยโอ้ยเขาเอากันทั้งนั้นอ่ะพวกนักการเมืองพวกผู้เป็นใหญ่อยู่ในตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยข้าราชการก็เอากับเขาด้วยวันก่อนคุณธรณีฟังหลวงพ่อจรัญฟังใน YouTube หลวงพ่อจรัญนี่ท่านก็พูดแต่ความเป็นจริงนะคะท่านมีสหายเทวดาของท่านเยอะแยะมาบอกข้อมูลนอกจากสหายเทวดาของท่านเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยคนเข้าไปหาท่านเนี่ยก็ทึ่งกันทั้งนั้นเลยว่าเอ๊ะทำไมท่านทราบได้อ่ะยังไม่ทันมาเนี่ยยังไม่ทันจะเอ่ยปากพูดอะไรเลยพอเข้ามาใกล้ๆท่านก็พูดถูกต้องหมดแล้วว่าเออกำลังเดือดร้อนเรื่องนี้มาเป็นยังไงเรื่องนั้นก็แปลกใจกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมท่านทราบไม่ต้องแปลกใจแล้วค่ะท่านมีสหายเทวดาเยอะแยะไปหมดเลยมาถึงปั๊บนี่เทวดาท่านนี้ก็อ๋อรู้จักคนนี้เป็นใครข้อมูลก็พลิกออกมาละว่าเป็นใครก็สื่อท่านก็พูดไปตามที่สหายเทวดาของท่านมาบอกให้คือสหายเทวดาท่านมีเยอะไงคะเทวดาคนตนนี้ท่านนี้ก็รู้จักกับคนนี้คนนั้นพอเห็นหน้าปั๊บก็รู้จักกันเลยชื่ออะไรโน่นนี่นั่นเพราะงั้นหลวงพ่อจรัญท่านก็เหมือนกับสื่อไม่ใช่คุณธรณีไม่เรียกว่าร่างทรงท่านเป็นสื่อเป็นร่างที่รับ
สื่อจากเทวดาท่านนั้นท่านนี้ท่านรู้จักไหมคะเห็นหน้าปุ๊บรู้อ๋อคนนี้เป็นใครข้อมูลที่บนภาคสวรรค์เนี่ยมันแชร์กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยไม่ต้องใช้เวลาค่ะไม่ต้องใช้เวลาไปค้นหรือว่าอย่างที่ท่านวิชามหาคุณเนี่ยคุณธนีต้องขอกราบคารวะพวกท่านนะท่านวิชามหาคุณเนี่ยท่านปปช.เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะคะท่านเอาจนกระทั่งเนี่ยเห็นข่าวว่าเนี่ยนายบุญทรงเนี่ยจ๋อยใช่ไหมนะและนายอดีตอธิบดี DSI อ่ะอุ้ยพวกคุณนี่ไม่รู้อะไรแล้วก็อดีตนายกหญิงของเราเนี่ยจำเวรของประเทศไทยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โอ้ก็คุณธนีตอนหลังถึงก็พูดกับสื่อหรือพูดกับพรรคพวกรอบๆข้างสวดมนต์ไปบทพาหุง108บทพุทธคุณ108ไม่สวดเองก็ฟังเปิด YouTube ฟังก็ได้เดี๋ยวนี้ YouTube จัดให้หมดนะคะจัดให้หมดเลยจะฟังอะไรอ่ะยอดพระกัน108ก็มี108จบฟังไปเรื่อยๆนะฮะตัวจริงเสียงจริงอย่างหลวงพ่อจรัญนี่ก็มีฟังใน YouTube ได้ตัวจริงเสียงจริงจะไม่มีก็แต่สมัยโน้นที่ยังไม่ได้มีการบันทึกอัดเสียงกันอย่างจริงจังอย่างเช่นของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฝั่นท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์ที่ก่อนหน้านี้ก่อนท่านอาจารย์มหาบัวสมัยยุคท่านอาจารย์มหาบัวหลวงพ่อจรัญนี่ยังพอหาฟังได้ท่านอาจารย์พุทธวัดป่าสารวันก็ยังพอหาฟังได้นะคะเนี่ยคุณธรณีก็เอาประเด็นหลักๆความป่วยไข้ของประเทศชาติเนี่ยคุณธนีเคยพูดในตอนหนึ่งว่าโรคร้ายทุกโรคในจักรวาลนี้หรือบนแผ่นดินมนุษย์เนี่ยมีอยู่ในเมืองไทยทั้งนั้นแหละค่ะโรคร้ายก็คือทุจริตทุกรูปแบบเรียกว่าโกงไม่เป็นเนี่ยเขาไม่ให้มาเกิดในเมืองไทยนะคะไม่ให้มาเกิดเป็นนักการเมืองเวลาใกล้จะจบลงแล้วนะคะคุณธรณีต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างไม่เป็นไรนะคะประเทศชาติเป็นของเราทุกคนเพียงแต่เรามีจิตสำนึกของความรับผิดชอบในความเป็นพลเมืองคนหนึ่งนะคะอย่าลืมเรื่องจิตสำนึกในคุณธรรมทุกอย่างต้องเดินด้วยคุณธรรมต้องเดินด้วยเมตตาจิตเดินด้วยหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดคุณธรณีเชื่อว่าเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระศาสดาของทุกศาสนานั้นน่ะมีคุณธรรมแต่ว่าพวกลูกศิษย์นี่แหละที่มานะคะอย่างเช่นไอซิสเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเอาละเราไม่ต้องมาพูดกันมากละสรุปแล้วว่าพวกลูกศิษย์เนี่ยหรือพวกที่อ้างตนว่านับถือศาสนาใดก็ตามเนี่ยแต่คุณทำในสิ่งที่ไม่ใช่ขาดคุณธรรมขาดเมตตาจิตนะคะทำด้วยกิเลสโลภโกรธหลงทำด้วยความอิจฉาริษยาอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ทั้งนั้นในการจบรายการทุกครั้งเนี่ยก็ขอให้เรามีสติที่ควบคุมด้วยหลักธรรมะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ไปสูงสว่างสงบกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะเห็นด้วยหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญยุบอำนาจนักการเมืองแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำและบุคคลในองค์กรอิสระยุบสิทธินักการเมืองบินฟรีทั้งในและนอกประเทศทุกกรณียกเว้นพิเศษจริงๆซึ่งต้องออกมาถามประชาชนทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์สื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ใช้ภาษีต้องให้เป็นวาระประชาชนหลังข่าวพระราชสำนัก
ผลัดกันวันละช่องไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงสมบัติของชาติเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่ธาตุทรัพย์สินพระราชทานจากพระมหากษัตริย์รวมทั้งทุกสิ่งที่ทรงมอบให้ประชาชนและประเทศชาติห้ามนำออกนอกระบบหรือสัมปทานให้ต่างชาติหรือบริษัทเอกชนโดยมิได้รับความเห็นชอบจากประชาชนหากมีการกระทำใดสำเร็จไปแล้วต้องนำกลับคืนทันทีที่กฎหมายประกาศใช้กรณีการกู้เงินต่างชาติว่าจ้างต่างชาติวิจัยให้คำปรึกษาต้องถามประชาชนผู้อาสาทำงานการเมืองไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งห้ามใช้เงินเกิน1ล้านบาทในการหาเสียงห้ามติดรูปตนเองหรือแผ่นป้ายนโยบายส่วนบุคคลหรือของพรรคตามถนนสาธารณะแต่อนุญาตให้ใช้สถานที่ราชการในลักษณะห้องประชุมสนามกีฬาเป็นต้นเป็นที่เสนอนโยบายรวมทั้งของใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์ในเวลาอันเป็นวาระประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการทุกระดับนอกเขตกทมต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของกระทรวงเจ้าสังกัดงบประมาณท้องถิ่นให้เก็บรายได้ของท้องถิ่นไว้ 70% ส่วนอีก 30% ส่งส่วนกลางเรียนฟรีตั้งแต่ประถมถึงปริญญาเอกแต่ต้องอยู่ในภูมิลำเนาจบแล้วต้องทำงานในภูมิลำเนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดสถานที่เรียนและหาครูอาจารย์ให้เพียงพอความรู้คู่คุณธรรมต้องอยู่ในนโยบายวิชาหน้าที่พลเมืองศิลธรรมประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมของชาติต้องเป็นหลักสูตรบังคับผู้ใดมีที่ดินเกิน5แห่งแห่งละเกิน5ไร่ต้องเสียภาษีก้าวหน้าหนักๆและถ้าไม่ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมต้องคืนพื้นดินให้เป็นสมบัติของรัฐท่านเห็นด้วยหรือไม่กรุณาติดต่อชมรมเกษียณอาสาประชาชน02-255-6856คนใดลงชมชาติอื่นชาติเดียวกันเขายืนคมเหงขอเชิญบุคคลเกษียณดีเก่งกล้าเสียสละออกมากอบกู้ชาติไม่รับเงินเดือนและเงินอื่นใดทั้งสิ้น